ุณผู้ชมหลายประเด็นที่อยากจะชวนมาติดตามกันเช้าวันนี้แต่ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องใหญ่ก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำ อันนี้อยากชวนมาคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมีผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาบางพื้นที่ปรากฏว่าหลังจากที่เริ่มออกปฏิบัติการล่าปลาหมอคางดำปริมาณเหมือนจะลดลงนะชาวประมงเกษตรกรบอกว่าจับได้น้อยลงน่าจะคนล่ามากขึ้นหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าไปดูในพื้นที่ภาคใต้ครับปรากฏว่าตอนนี้เกษตรกรบางส่วนเองเขาบอกว่ากังวลใจมากๆโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาถึงขั้นท้อใจเลยครับสำหรับคนที่เลี้ยงกุ้งแล้วก็เลี้ยงปูนะครับเขาบอกว่าไม่รู้จะจัดการยังไงดีในการที่จะกำจัดปลาหมอคางดำให้หมดไปจากบ่อส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจุดต้นตอของการระบาดของปลาหมอคางดำมาจากจุดไหนมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าทำไมบางอำเภอถึงพบปลาหมอคางดำแต่บางอำเภอไม่เจอครับจุดนี้คือพื้นที่คลองบางหลงครับอยู่ที่ตำบลขนาบนาคอำเภอปากพนังที่นครศรีธรรมราชเป็นจุดที่พบปลาหมอคางดำมากที่สุดอีกจุดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชเลยครับสำหรับจุดนี้เป็นลำคลองที่เชื่อมต่อกับตำบลท่าพญาตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าต้นตอการพบปลาหมอคางดำจุดแรกมาจากที่ไหนแต่จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบก็พบว่าอำเภอปากพนังและอำเภอหัวไทเป็นพื้นที่ติดกันแล้วก็มีสายน้ำขนาดเล็กที่เรียกว่าลำบางเชื่อมต่อกันสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำลักษณะคล้ายกับป่าชายเลนนายพรศักดิ์ศักดิ์ธานีอดีตประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชบอกว่าถ้าย้อนกลับไปช่วงปี2560ถึง2565ตอนนั้นยังไม่มีรายงานการพบปลาหมอคางดำแต่จู่ๆก็มาพบที่อำเภอปากพนังแล้วก็ที่อำเภอหัวไทเพราะมีการตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะครับว่าถ้าหากมีการแพร่พันธุ์มาจากจังหวัดชุมพรที่มีการรายงานพบมาก่อนหน้านี้ทำไมบางอำเภอที่ระบบนิเวศคล้ายกันหรือว่าอยู่ติดกันถึงไม่พบครับอันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะยังสงสัยว่าเอ๊ะเขาข้ามที่ขนอมสิชนท่าศาลามาน่าจะมีข่าวระบาดในช่วงนั้นก่อนนะครับซึ่งเป็นลักษณะพื้นที่คล้ายกันที่มีป่าชายเลนมีน้ำกร่อยเหมือนกันแต่ว่าชาวบ้านยังไม่พบไม่เคยเจอไม่พบครับนักข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามชาวบ้านเพิ่มเติมครับหลายคนบอกว่าเริ่มเห็นปลาชนิดนี้มาตั้งแต่ช่วงปี2560ถึง2562แต่ว่าตอนนั้นเจอไม่มากแล้วก็ไม่มีใครสนใจด้วยพอมารู้อีกทีก็พบว่าปลาชนิดนี้แทบจะอยู่ทุกลำคลองไปแล้วทีนี้ก็มีข้อสังเกตจากเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านเนินหนองหงหมู่ที่4ตำบลเกาะเพชรอำเภอหัวไทเขามองว่าสาเหตุที่พบปลาชนิดนี้ได้ทุกที่เพราะอาจจะเป็นเพราะว่าแหล่งน้ำมันเชื่อมถึงกันหมดหรือไม่ครับผมก็ยังไม่รู้ใจแต่น่าจะตอนนี้ตอนน้ำท่วมอะไรมันก็หลุดมาโดยธรรมชาตินะพอน้ำท่วมมันมากับน้ำอะไรแบบนี้มาแพร่พันธุ์ขยายโดยที่ขยายพันธุ์เร็วมากครับเร็วมากเลยถ้าเราประเมินจากพื้นที่เนี่ยครับการเดินทางระหว่างฝั่งท่าพญากับฝั่งเกาะเพชรที่มันกระจายออกมาตรงนี้เนี่ยไปจนถึงหน้าตะตนอันไหนเร็วกว่ากันไล่เคียงกันแต่รู้สึกว่าส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้นะจะเร็วกว่าแต่โดยที่แหล่งน้ำเป็นคลองเป็นคูอะไรแบบนี้มันน้อยกว่าแถวตำบลขนำหน้าก็เลยเรามองดูไปไม่เยอะแต่น่าจะมาเร็วกว่าทางฝั่งนู้นนะไปดูที่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลากันบ้างอันนี้น่าสนใจมากครับจุดนี้เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำผู้เลี้ยงปูดำและผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่หมู่9ตำบลท่าบอนเขาบอกว่ากำลังเดือดร้อนหนักจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยเป็นบ่อเลี้ยงปูนะครับเกษตรกรเขาบอกว่าเขาสูบน้ำออกจากบ่อทั้งหมดเลยเพื่อที่จะตากบ่อให้แห้งมานานกว่า2เดือนแล้วคาดหวังว่าถ้าตากบ่อไว้นานๆจะทำให้ปลาหมอคางดำหายไปแต่ล่าสุดฝนตกลงมาดินในบ่อชื้นและมันก็ทำให้น้ำขังในแอ่งต่างๆในบ่อครับเขาก็เลยไปทอดแหดูว่ามีปลาอะไรอยู่บ้างปลาหมอคางดำหมดเลยอ่ะนี่ขนาดตากดินมาแล้ว2เดือนครับฝนตกปุ๊บน้ำขังปั๊บเจอปลาหมอทันทีเลยครับคุณผู้ชมปลาหมอคางดำตอนนี้ก็เลยรู้สึกท้อใจมากๆไม่กล้าสูบน้ำเข้าบ่อไปเลี้ยงปูอีกครั้งนึงแล้วครับ
นะไม่เลือกมันก็เลยจับอยากโบอยากโบเองไม่อยากตากโบต้องไม่ยากร้อยรอเล็กปีโอ้พวกกันปีลงทุนเลยไล่ตังต้องมีไม่ปีไม่ได้ได้รับปกติอันปีลงทุนปลายปีโอ้พวกปีโอ้เก็ตนี่ปีใกล้ใกล้เลยมีแต่ไม่ใกล้เลยอะไรนี่ปีก็ไปรู้ยายก็ช่วยเลือกปืนยายบอกตาว่าปลาไม่ลงปลาเม็ดตัวไหนตัวบางทีเคยมันอยู่เลยในดินลาวเนาะนี่เป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรนะครับว่าจะแก้ไขกันยังไงดีเพราะว่าตากดิน2เดือนฝนตกลงมาก็มีปลาหมอคางดำโผล่มาอยู่ดีครับขณะที่สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาเร่งหาแนวทางในการแก้ปัญหานะครับโดยเฉพาะการลดจำนวนปลาหมอคางดำในจุดที่พบการระบาดใหม่ก็คือที่คลองเป็ดที่มีปลาหมอคางดำอยู่เป็นจำนวนมากเบื้องต้นก็เตรียมปล่อยพันธุ์ปลากระพงขาวประมาณ 30,000 ตัวช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ส่วนมาตรการในการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จับมาบริโภคก็มีรายงานว่าทำได้ค่อนข้างยากเพราะว่าชาวบ้านที่นี่บอกว่าไม่นิยมรับประทานปลาหมอคางดำอาจจะด้วยเพราะว่าพื้นที่ก็ติดทะเลนะครับอาหารทะเลก็มีอยู่อื่นแล้วปลาอร่อยอร่อยก็เยอะนะครับทำไมต้องไปจับปลาหมอคางดำมาบริโภคอาจจะต้องหาวิธีอื่นในการกำจัดด้วยนะครับ